อันในยี่ห้อนี้ภาค2ครับผมอันไหนขนมหมีที่เรากินกันอยู่บ่อยๆโอ้เสียงจะใจเลยใจพี่น้องมาทีแล้ววันนี้จ้า yeah! ชื่อตอนแล้วนะอันไหนยี่ห้ออันไหนยี่ห้อนี้ภาค2ครับผมนี่เป็นภาค2ต่อจากคลิปที่แล้วที่ของกินมาก็ให้ทายว่าคืออะไรสมมติน้องปาล์มเป็นคนถามแล้วน้องปาล์มก็จะมี3ยี่ห้อมาแต่ว่ากอจะได้กินแค่ยี่ห้อ A จิ๋วจะได้กินแค่ยี่ห้อ B ปอยจะได้กินแค่ยี่ห้อ C แล้วน้องปาล์มก็ถามว่าอันไหนยี่ห้อ B พวกกอก็ต้องตอบก็ต้องวิเคราะห์ว่าไอ้ของกอมันไม่น่าจะ B นะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ยังมีลูกรักลูกช่วยด้วยแล้วก็มีใช่โอเคจับก่อนเปิดตรงนั้นโอเคก็ลูกรักก็พูดไปนะเราไปลูกรักแล้วลูกรักโอเคคนไม่เอาเลยโอเคเริ่มใครก่อนน้อยออกยังไงก็ต้องให้ลูกช่วยก่อนอยู่เลยก็ลูกรักก็พูดแค่นี้แหละเจ๊ลูกรักเจ๊พูดแค่นี้ใครๆก็พูดได้เป็นลูกรักแท้โอ้มาแล้วโอ้ของก็คือพอแล้วเงินประสงค์ลูกช่วยไม่ได้ลูกชั่วต่อเกมนะต่อโลกใบนี้ต่อสิ่งแวดล้อมของก็คืออันไหนขนมหมีที่เรากินกันอยู่บ่อยๆอันไหนโคอาล่ามาร์ชอันไหนโคอาล่ามาร์ชแต่เนี้ยห้ามเปิดดูเพราะว่าเปิดดูมันจะรู้ตอนกินก็จะเป็นคนป้อนโอเคคุณเพิ่งแก้ปัญหานี้ไม่ผมแก้ตั้งแต่ผมคิดแล้วผมมีพี่รุษนะคุณรู้เชื่อหรือเปล่ามันไม่ได้ยากนะใครอยากได้อันไหนน้องใบอันกลางน้องหวานแรกก็ได้ภารกิจลับเมื่อกี้ก่อนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีภารกิจพี่เป็นใครภารกิจนี่ปิดตาทั้ง3คนโอเคปากโอเคปอยกับจิ๋วก้มลงไปน้องบามก้มน้องบามหลับน้องบามหลับน้องบามหลับเดี๋ยวยังไม่เห็นไม่มันลูกช่วยจิ๋วจานตายจานปิวมาปิดยังพี่หลับตายอยู่แล้วปิดยังเป็ดยังพร้อมนะครับคุณปาล์มจะได้เริ่มก่อนนะครับใครกินขนมโอ้โหเสียงจะใช่แล้วได้จิ๋วเดี๋ยวดิไม่ใช่ใจไม่ใช่แล้วแต่เฟ้นปลายข้อที่แล้วล่ะผมตอบได้ละเฮ้ยโอ้ที่ปล่อยมันเอ้ยแล้วอ๋อคือเอ้ยอ๋อกูลูกพูดไม่ต้องตอบผิดทุกคนลืมตาของปอยมีความเหมือนแต่ว่ามันไม่เป๊ะของเจ๊ก็มีความเหมือนของน้องปาคือ 100% ใช่เฮ้ยคือรสขนมหมีของเจ๊จริงๆเจ๊ว่า 99.9 เพราะว่า 80ข้างหลังมีรูไหมมีข้างหลังมีรูไม่มีอันนี้ไม่ใช่แล้วอะไรไหนหลังก็มึงซื้อเลยนะนี่อ่ะมีนะไม่รู้ตรงไหนของคุณข้างหลังขนมคือตัวหมีมันจะเรียวยาวมันเรียวยาวแบบนี้อ๋อรู้ชัวร์แล้วรสชาติช็อกโกแลตข้างในมันก็ใช่อ่ะของมันก็ใช่นะของจริงเป็นยังไงเนี่ยมันยายมั้ยถ้าใครผิดลูกชั่ว
แต่สิ่งที่จะพูดมาคือรสชาติมีพี่อยู่ในปากเฮ้ยผมว่าผมก็ต่อไปอ่ะไอ้รสชาติเมื่อกี้ยี่ห้ออะไรอยู่แล้วรสชาติของช็อกโกแลตมันเป็นยังไงข้างในคล้ายๆแต่ว่าผนังมันหนาตัวฟอร์มมันไม่ใช่ฟอร์มเป็นลูกหมีฟอร์มมันกลมๆเป็นลูกของพลอยรู้เลยว่ากล่องมันสีแดงจริงเหรอจริงเหรอใช่มันจะเป็นมันเหมือนขนมหมีเว้ยแต่ว่าจริงเหรอลักษณะมันจะเป็นฟองกล่องสีแดงพลอยกินเข้าไปทรงมันไม่ใช่หมีอ่ะไม่ใช่แต่ถ้ากูเล่นคนเดียวกูตอกอันนี้แต่จิ๋วว่าของจิ๋วคือใช่ 100% ใช่ไหมใช่แต่เจ๊พลอยกู 99.9 กินใหม่ไหมล่ะห้ามกินใหม่เพราะว่าห้ามกินใหม่แล้วทำไมห้ามกินใหม่ไม่ใช่ก็นี่แหละชาลงไก่ก็นั่งดูดไปเรื่อยๆไอ้กันกากันอากินมีพิรุธนะโอ๊ยลูกรักขอกินอีกทีคุณหลับตาคุณหลับตาลูกเถื่ออ่ะของเจ๊ก็มันหมีนะเพราะว่าต่อแล้วถ้าผิดก็วันนั่นเองนี่มันเป็นจะร้องไห้เลยจิ๊บฉันอยากกินฉันคือหมีฉันไม่รู้ว่าฉันจะหมียังไงแล้วมันเอาเช็คลิสต์ช็อกโกแลตช็อกโกแลตคุณเป็นไงหวานแล้วก็เป็นแค่ครึ่งล่างเท่านั้นอ่ะของคุณหวานแล้วก็แบบกินใช่ดูข้างหลังมีมีสไปเดอร์แมนหรือเปล่าอ่ะตอบอันนี้ลูกช่วยอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่เป็นไรคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะลำบากแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไม่เหมือนเดิมกระโบยกระโบยกุยกระโบยกุยเครียดกุยกระโบยกุยแต่เจ๊ป้าก็อธิบายมาเยอะเอาของเจ๊ป้าก็ได้โอเคพร้อมกันหนึ่งสองสามเย่ดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนไม่ใช่กล่องแดงกล่องสีแดงมีแพนด้าเดี๋ยวลองเปิดให้ดูพร้อมกันแล้วกันขนมหมีโคอาล่ามาสีเขียวได้แก่กองเอคืออันนี้อันนี้คืออันนี้บอกแล้วว่าคนละสีหรือเปล่าส่วนอันนี้คือโคอาล่ามาสช็อกโกแลตลองกินเข้าไปดูดิโอ้ไม่ใช่มันอยู่ในปากกูอันนี้มันเหมือนโอเคแต่ว่าข้อนี้ลูกแล้วได้คะแนนนี่แหละกูรู้สึกว่าอันนี้มันก็หวานไปเช็คลิ้นหน่อยไหมล่ะอยากใช้ตีนเช็คไหมเนียนนายลูกจั่วนะเดี๋ยวผมจะจับคุณเองลูกจั่วไม่เนียนวันนี้ข้อสองอ่ะดูได้ออกน้อยออกเดี๋ยวครั้งนี้ลูกจั่วมันได้เนียนอันนี้กับอันนี้ก็ออริจินอลก็อร่อยกว่าอยู่ดีนะจิ๋วมันไม่เยอะเฮ้ยมันก็ตาลน้อยเปล่าต้องยิ้มแล้วยิ้มอยู่เงี้ยเอาว่าก้อนี่แหละลูกเชื่อว่าโอ้ยเวียนกูอีกไปกันเร็วลืมปั่นอันนี้เองเอ้าแล้วให้ดูเลยเหรอเธอบอกว่าปิดนั้นหลับตากินนั้นสนุกกว่าอันนี้เป็นหลับตากินจะเห็นหมดแล้วเห็นแล้วเลย A B C ข้อไหนคือไอติมวานิลาของวอลท็อปเทนนี่วอลไหมวอลก็กินเป็นแสนแสนแท่งแล้วเพราะว่าถ้าเนสเล่เขามาติดต่อก็กินเนสเล่สามแสนคุณโง่สุดกันเลยเนี่ยพี่ตาโคตรยากเลยว่ะเจมีรสชาติของหัวได้เดี๋ยวบัมบี้ยากหรือชั่วหรือเปล่านะโอเคทุกคนลืมตาไม่น่าใช่ของก้อของก้อมีปลายเป็นยาดมหน่อยๆจริงหรอเออก้อกินท็อป10บ่อยไม่รู้มันอันเดียวกันมั้ยถ้ามันมันอันเดียวกันมันไม่ใช่อันเนี้ยของน้องปาล์มเนี่ยมันวานิลาไม่จ๋ากลิ่นวานิลาค่อยๆมาแล้วมันหวานน้อยตอนแรกน้อยมันยากจริงๆตอนแรกน้อยเราต้องผ่านไปตอนแรกปอยบอกว่าปอยคิวปอยเป็นลูกรักพอปอยจะขึ้นละผมเป็นลูกชั่วนี่นะตอนแรกปอยคิดว่ามันอ่อนๆเหมือนที่ยอมบอกคือรสชาติมันอาจจะไม่ใช่วอหรอกแต่พอที่ยอมพูดขึ้นมามันก็ต้องเป็นของปอยคือปอยรู้สึกว่ามันมีความใช่อยู่ประมาณนี้
เออมันหวานหอมแต่ว่าเขาไม่ได้หอมสุดๆเพื่อของก๊อผิดไอจิ๋วลูกชั่วเพราะก๊อบอกตั้งแต่แรกแล้วก๊อกินมาเป็นแสนแสนแท่งแล้วแทนนี่มันจะเอาอันที่ถูกมาให้ก๊อกินนะมีข้อไหนไหมที่ประเมินว่ามีเลยมีข้อไหนที่ไม่ประเมินคนอื่นว่ามึงจะไล่ประเมินคนนี้มึงเอาว่าช่วยไหนบอกก่อนตอนนี้เอ้ยคุณอะไรคุณต้องจะกินจะกินมีพี่รุษนะคุณต้องบอกแจ้งผมดิแจ้งเจ้าหน้าที่จะกินไหมจะกินไหมได้ขอขออีกทีเออมันยังมองหน่อยนั่นก็ของปอยมั่นใจไหม 80% คิดว่าไม่ใช่ของจีว่ะโหวตก็ตามปอยที่ปอยมั่นใจว่าของปอยซึ่งถ้าปอยถูกก็จะกลายเป็นลูกหลานแต่ถ้าปอยผิดโอเคตอบไหมตอบเองทั้งตอบอยากให้เฉลยเอาเฉลยก่อนก่อนทองก้อคำตอบคือ Nestle คำตอบคือการเอลูกชั่วก็บอกก็กินมาเป็นแสนแท่งก็ไม่เอาอันนั้นมาให้ก็กินเอาก็อย่างงั้นต้องไปอยากได้ทําไมไม่รู้ชื่ออ๋อโคเหลือคุณคนเดียวน่ะสิฉันทายถูกมาตลอดหยุดด้วยคนอื่นอะไรอันนี้ยี่ห้ออะไรชื่อยี่ห้อเฟรชแต่อร่อยนะแล้วก็ความว้าวคือไม่ละลายอ่ะเออจริงทําไมมันไม่ละลายวะข้อนี้ลูกรักได้ไปอีก1แต้มสรุป2ก็ลุ้นรางได้2คะแนนโอเคโอเคน้องปาล์มกับบอยสุกกันกินในกระจกอาเจ๊ก่อนมาแล้วปิดตาเปิดตาแล้วใส่แก้วใสมาด้วยเต็มโหมดชีวะถ้าถามข้อไหนน้ำแดงนี่กูตกเลยให้ A B ให้ก๊อ C ให้บอยข้อใดคือน้ำโค้กยี่ห้อโคคาโคล่าก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้เลยความต่างจะเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำมันล้มด้วยปล่อยขอไม่กินถ้าก็ตอบว่าไม่ใช่ขอปล่อยได้แล้วปล่อยตอบได้ด้วยว่านี่คืออะไรทำไมไม่เย็นอันนี้ต้องระวังมากพยายามแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นใจอันนี้แน่นอนคุณลูกรักบอกแล้วลูกรักมันไม่ได้เด็กก็ไปแล้วนะอันนี้ของปอยคือตาสีโมลักติดโคตรชัดกินดูก็เฟ้นไฟมันก็อย่างเงี้ยอีกอย่างนี้ชื่อสากลยุทธเทียโอ้ลูกคนจีนตาสีมึงแก่มากใครๆอย่ามันซ่าประมาณหนึ่งไม่ซ่ามากซ่าแบบสันสันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจก็มั่นใจไหมไม่ค่อยมั่นใจก็หวานหวานเป๊ปซี่มันจะซ่ากว่าเป๊ปซี่มันจะหวานแบบหวานเนี้ยแต่โค้กมันจะหวานอย่างเงี้ยเพื่ออธิบายโค้กไหนวะโค้กอ๋อโค้กเหมือนลูกจั่วของน้องปายเนี่ยกินเข้าไปก็รู้สึกว่าโค้กเป็นไหมพอมันกินน้ำอัดลมยี่ห้ออันนึงมันจะลืมไปว่าอีกอันนึงอะรสชาติอะไรหนึ่งก็เลยคิดว่าของตัวเองอะก็โค้กอะไรมึงตาสีมึงอะเงียบเงียบเออสีโมเออต่อไปนี้เอาเดี๋ยวปิดกูไม่รู้เรื่องอีกของสีของสียังไงดีของสีสีบรรยายออกมาก่อนว่าของสีมันเป็นยังไงฉันไม่ชอบตอบข้อสองของน้องปายเนี่ยขนาดว่าเทในแบบไม่ได้ใส่น้ำแข็งมันก็ยังไม่ได้ซ่ามากอ่ะแล้วมันเป็นความหวานเลยใช่ของน้องปายก็ว่าใช่ไหมของโตไม่รู้ตั้งสมมติฐานกันถ้าเกิดตอบของจิ๋วแล้วข้อนี้ผิดไอ้จิ๋วก้าวเข้าไปอีกข้างต้องทำตัวเองเป็นลูกรักเป็นการเป็นลูกชั่วแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้ถูกเจ๊ป้าเป็นลูกชั่วหยุดตัดสินหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะอ้าวตอบเองเอคือยี่ห้อโคคาโคล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราจะได้ลึกใจ
ยี่ห้อซาสีเลยจริงเหรออุ้ยซาสีโอเคข้อนี้ลูกรักได้ไป1คะแนนตอนนี้ลูกรักได้3คะแนนเจ๊ได้บอกแม่ทําไมเอาซาสีเนี่ยก่อนนั่นมั้ยคอเจ๊คิดว่าปล่อยน่าจะเป็นลูกชั่วแล้วเจ๊ก็เลยจะเทสอยู่เอาไปเดี๋ยวบอยไปอ่ะตาบอยมาแล้วอ่ะพร้อมปอยทำดูปิดตาดูปิดตาปิดตาปิดตาปฏิกรรมเปลี่ยนไปตลอดเวลาอยู่เอ้าเปิดตาโอเคอันนี้เรียงข้อใดแก้วไมโลโอเคถามว่าข้อใดคือน้ำแร่ออร่าโอตอนเด็กๆน่าจะรู้ว่าตอนเด็กๆมันกินแล้วมันรู้เลยแล้วเปิดมันจะรู้เหรอไม่หลับตาตั้ง2นาทีเมื่อกี้ทำไมอันไหนใครบ้างอันนี้เลี้ยงแล้วเชิญยากไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยอ่ะต้องบอกว่าของน้องไปเสียงเนี่ยมันจะเหลวอ่ะของก้อนน้ำก๊อกยี่ห้อก๊อกตามน้ำบวมเลยเนี่ยไม่รู้จะอธิบายก็ไม่ได้เพราะไม่มีรสชาติอะไรของน้องไปอ่ะมันเหมือนจะสิงอ่ะหวานหวานมันเกือบจะสิงแล้วอ่ะน้องปามมีรสชาติไหมก้องก็ไม่มีเลยออร่าเนี่ยตอนมันขึ้นมันขึ้นใช่ตอนเด็กๆนะตอนโตมาไม่ค่อยรู้สึกตอนเด็กๆมันกินน้ำที่มันแบบกินแล้วมันแบบกินอะไรไม่รู้อะไปจิ๋วเลยต่อไปจิ๋วเลยแล้วมันไม่มีรสอะไรเลยอะคือกินเข้าไปไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีอะไรจะพูดก็มันไม่มีอะไรมันน้ำอะน้ำก็คือน้ำจบนะของเจ๊อะไม่มีรสชาติอะรู้สึกความปลุมมันจะมูดกว่างั้นก็แปลว่าก็ของน้องปลายเพราะเป็นแก้วเดียวที่มีกลิ่นแล้วก๊อตปกติก็กินรู้ไหมว่ารสชาติหวานไม่รู้เลยก็เป็นคนกินอะไรไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกูว่าเริ่มมีที่รู้แล้วอ่ะชี้พร้อมกันหนึ่งสองสามให้ฉันเลยอันไหนก่อนอันก็อันก็คือออร่าสรุปคะแนนลูกรักได้3คะแนนลูกชั่วได้1คะแนนลูกรักชนะแต่เนี่ยลูกรักจะได้1คะแนนเป็น1คะแนนใหญ่เดี๋ยวถ้าเกิดเราจับลูกชั่วได้ลูกรักก็จะได้อีก1คะแนนใหญ่แต่ถ้าลูกชั่วไม่โดนจับได้ลูกชั่วก็ได้1คะแนนใหญ่ก็ถือว่าเสมอถ้ามึงไม่ใช่มึงทำหน้าเหมือนกันมึงพูดกันดิตอนแรกจะโหวตก้อนนะตอนแรกจะโหวตก้อนไอ้พูดจริงเลยที่ตอนแรกมันจะโหวตก้อนดิมันไม่มีตัวมันเลยผิดเลยถ้าเป๊ปซี่ทุกคนก็บอกว่าของเธอเอาโอเคเจตอนนี้ฉันก็บอกว่าของฉันจริงให้พูดความดีความชอบของตัวเองมาคุณก่อนก็ไม่เป็นไรกติกาอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันดีคุณนี่น่าไปก่อนดีกว่าต้องจำกับคุณอีกความดีความชอบของคุณคืออะไรน้องปามทำทุกข้อด้วยความตั้งใจแล้วน้องก็ทำให้ทุกคนทายถูกทำให้คะแนนของลูกรักเพิ่มขึ้นคุณล่ะจิ๋วของผมเนี่ยข้อแรกมันข้ออะไรข้อแรกก็คือข้อหนึ่งข้อแรกมันกินอะไรนะกินขนมหมีคุณไม่ใช่เล่นผมถามแต่ข้อนั้นน่ะคู่คุณอะเปล่ายิ่งฉุกกันแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจริงจังกับการจับลูกรักลูกชั่วเพราะนั้นเรามาใช้ดวงเดี๋ยวมันจับไม่ได้ผมก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนเอามันเลือกดีกว่านี่คือความเดียวความชอบของผมข้อ2คืออะไรไอติมของผมบอกเลยผมยาหม่องคนอื่นเขากินไ
ห็นจะยามองเลยแต่ว่าผมก็แจ้งเจตจำนงของผมจนรอดมาได้ทุกคนรอดมาได้มาที่ข้อ3มันก็คือโคกผมไม่รู้แต่ผมก็พยายามอธิบายสุดๆว่ามันเป็นเท่าที่ผมจะทำคุณไม่อธิบายอะไรเลยคุณไม่ได้อธิบายไม่พูดได้อธิบายสุดๆไม่เพราะผมไม่รู้ไงมาข้อนี้เอาเคยมันพลาดไปหน่อยแต่ว่าคนที่ทำอะไรเป็นร้อยร้อยครั้งกับคนที่ไม่ทำอะไรเลยคนที่ทำไปร้อยร้อยครั้งเขาก็ต้องทำอะไรพลาดบ้างผมเป็นลูกรักครับของจิ๋วลูกวายตอบถูกเยอะข้อแรกคืออะไรขนมหมีมันจะไล่กันอีกเหรอขนมหมีอ่ะขนมหมีอ่ะไม่ถูกได้ยังไงไม่รู้น้องว่าจะแก้ตัวแล้วใครซื้อขนมหมีใครโกงอ่ะน้องว่าจะยันยังไอ้ขนมหมีอ่ะคือมันเป็นชิ้นแรกที่เรากินเพราะมันเป็นเท็กเจอร์อันแรกที่เรากินเข้าไปเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยใช่แต่พอเฉลยของเจ๊ฟางทุกคนก็พุ่งไปที่ถ้วยนั้นแล้วกินเข้าไปก็อันนี้แล้วพอมาเทียบกับถ้วยลงมาเอ้ามันก็ต้องขมกว่าอยู่แล้วไม่พูดแล้วก็อื่นน้องก็ตอบถูกหมดโค้กไม่ไหวอธิบายได้ว่าโค้กหวานแบบนี้ คนเราไม่พูดอะไรเลยคนนี้แล้วก็อันนี้น้องก็ตอบว่าเออของว่าคือสิงผมก็พูดจุดตาผมชอบดีที่สุดแล้วเจ๊ฟางก็โค้กรู้อยู่แล้วมันเป็นลูกรักรู้จักอะไรเขาผมทำได้ถูกต้องอ่ะข้อสุดท้ายที่ผมไม่ได้สนใจเลยว่าจะให้ใครบ้างเพราะว่าลูกรักมันชนะหลักมันเป็นไงเอาโหยากอ่ะใครเอามือลงเอามือขึ้นยากกว่าใครเป็นลูกชั่วผมจะพูดได้คำหนึ่งว่าคนที่เล่นเกมอะไรบ่อยๆเขาก็จะเก่งเกมนั่นแต่ว่ารอดสายตาผมไม่ได้ถ้าคุณเงียบๆเขาจะไม่เงียบคุณผมจะพูดอะไรอย่างนี้ทั้งโง่ก็แค่อยู่เงียบๆ1 2 3 4 5ต่อเยอะสุดเฮ้ยและเลือกเชื่อวันนี้ก็คือจะบอกนะสีหน้าความเร็วไอ้สี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 มึงอะเป็นลูกชั่วบ่อยมึงอะไรวะสายตามันฆ่าสายตามึงจากอะไรก็ไม่เหมือนเดิมกูนี่แหละไม่เหมือนเดิมถือว่าจิตทำได้ดีมากเพราะจะไปลกเข้ากับครั้งก่อนผมว่าวันนี้ผมเป็นลูกโง่ใช่ใช่สรุปวันนี้เสมอแต่เป็นอีกครั้งที่ผมจะพูดกับคุณถ้าเป็นลูกรักก็ช่วยกันไปทำความดีผมจับมือคุณตั้งกี่รอบผมคิดว่าความดีของผมจะไหลเข้าคุณบ้างผมจะพูดคำวันนี้คุณก็ไม่ตายทำได้ดีทำได้ดีวันนี้ทำได้ดีเนียนเนียนเนียนโอเคใครที่อยากให้พวกเราทำอะไรก็สามารถบอกมาได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ตรงนู้นครับไปแชร์